สวัสดีค่ะชื่อณัฐกาลบินมิตรค่ะเป็นคนไข้มาจากประเทศไทยนะคะเราได้มีการทำเต้านมอะนะคะคือตรวจเต้านมของตัวเองแล้วก็เจอก้อนเนื้อนะคะแล้วก็เลยปรึกษากับคุณหมอว่าจะต้องทำการรักษายังไงบ้างขั้นแรกเป็นระยะที่1เคยทำการรักษาที่ประเทศไทยคือผ่าตัดแบบสงวนเต้าไม่ได้ครอบคลุมของตัวเชื้อมะเร็งทั้งหมดซึ่งจะต้องมีการตัดออกอีกครั้งหนึ่งคุณหมอก็ได้แจ้งว่าถ้าผ่าตัดครั้งต่อไปเนี่ยก็คือจะทำการผ่าตัดโดยที่ไม่วางยาสลบแล้วก็จะฉีดยาชาแล้วผ่าให้ซึ่งเราเป็นคนไข้ไม่สามารถรับในเรื่องของตรงนี้ได้คาดว่าน่าจะทำให้เราเกิดความเจ็บปวดต่อการรักษาจึงไม่ได้ไปรักษาต่อกับทางโรงพยาบาลนั้นได้ดูข่าวจากทีวีนะคะพอดีได้ดูภาพข่าวมีคุณหมอมู่เฟิงนะคะได้พูดถึงการรักษานวัตกรรมใหม่ด้วยการรักษาแบบความเย็นก็เลยสนใจแล้วก็ไปเปิดดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฟูด้าถึงข่าวสารที่ได้ที่คุณหมอได้แจ้งไว้ในข่าวทีวีนะคะแล้วก็ได้ไปติดต่อขอพบคุณหมอที่สำนักงานที่เมืองไทยพร้อมกับนำประวัติทั้งหมดที่เคยทำการรักษาไปให้คุณหมอดูนะคะแล้วก็คุณหมอก็แนะนำให้มารักษาที่โรงพยาบาลฟูด้าที่ประเทศจีนแล้วได้ทำการตรวจร่างกายคุณหมอพบว่ามีก้อนเนื้อเกิดขึ้นอีกทางคุณหมอจึงได้ปรึกษาทีมแพทย์แล้วก็แนะนำให้คนไข้รักษาแบบความทำความเย็นนะคะเพื่อจะให้ไปสลายก้อนมะเร็งให้ได้เร็วที่สุดหลังจากที่คุณหมอแนะนำให้ทำความเย็นเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้นัดให้มาทำคีโมต่อ6ครั้งค่ะการผ่าตัดทั่วไปที่เราได้รับการผ่าตัดมานั้นมันจะทำให้เราเกิดมีบาดแผลนะคะบาดแผลจากการผ่าตัดแล้วก็มีการแผลจากการที่เย็บเป็นแผลยาวมันก็จะเป็นแผลเป็นซึ่งทำให้ติดกับเราไปตลอดอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาด้วยความเย็นมันจะเป็นเหมือนเป็นเข็มเจาะเข้าไปตรงจุดที่เราเป็นซึ่งมันจะเป็นแค่จุดเล็กๆอะค่ะแต่พอหายแล้วก็จะไม่เป็นแผลเป็นจะไม่เห็นแผลเลยหลังจากทำความเย็นมาได้ช่วงระยะเวลาถึงตอนนี้ก็ประมาณร่วมปีกว่าค่ะตอนนี้ก็สบายดีค่ะร่างกายแข็งแรงกินได้นอนหลับเป็นปกตินะคะน้ำหนักก็ขึ้นด้วยนะคะไม่มีผลเสียไม่มีผลกระทบอะไรเลยแล้วก็ณตอนนี้ปัจจุบันนี้ได้ทำการตรวจ PET scan นะคะผลตรวจออกมาเป็นที่น่าพอใจค่ะก็คือปลอดภัยดีไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วก็ไม่พบก้อนเนื้อของมะเร็งที่จะเกิดซ้ำซ้อนหรือเกิดขึ้นใหม่อีกเลยตั้งแต่เริ่มต้นที่มารักษาที่โรงพยาบาลฟูด้าที่ประเทศจีนนะคะก็เกิดความประทับใจตั้งแต่แรกพบก็คือว่าทางโรงพยาบาลได้จัดส่งทางเจ้าหน้าที่ไปรับถึงสนามบินนะคะก็จะมีล่ามที่สามารถพูดภาษาไทยได้ช่วยเราให้เราหายกังวลไปได้มากอะค่ะในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การเชื่อติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายนะคะรวมถึงคนขับรถที่มากับล่ามนะคะบริการดีแล้วก็เมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็มีพยาบาลมาต้อนรับนะคะให้บริการในเรื่องของการเข้าพักที่ห้องนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต่อมาก็ได้พบกับคุณหมอเจ้าของไข้นะคะซึ่งจะมีล่ามคอยอธิบายให้ตลอดอะค่ะว่าจะมีคุณหมอเจ้าของไข้ชื่ออะไรพยาบาลที่ดูแลประจำเป็นชื่ออะไรนะคะแล้วก็ได้รับความดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากทุกฝ่ายกระทั่งคณะทีมแพทย์พยาบาลล่ามคุณแม่บ้านจนทั้งคนขับรถหรือแผนกอื่นๆที่ไปติดต่อด้วยอย่างเช่นไปตรวจเอ็กซเรย์ไปตรวจอัลตราซาวด์ขึ้นหัวใจนะคะทุกๆฝ่ายยินดีต้อนรับแล้วก็ให้การบริการที่ดีทั้งหมดเลยค่ะมีความสุขมากที่ได้มารักษาที่นี่นะคะเหมือนได้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
นะคะมาอยู่ที่นี่ในเรื่องของอาหารการกินไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าในรอบๆของโรงพยาบาลก็คือจะมีตลาดที่เราสามารถออกไปซื้ออาหารหรือว่าซื้อผลไม้มารับประทานได้นะคะแล้วก็ชั้นบนชั้น6ก็คือจะมีสวนอาหารสวนอาหารก็คือเราสามารถทานได้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราก็จะทานเป็นพวกผักพวกอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนอาหารของทางประเทศไทยก็คือจะไม่มีความมันเท่านะคะที่นี่อาจจะมีอาหารอาจจะมีความมันมากกว่าอาจจะไม่สันทัดกับเรื่องความมันของอาหารแต่ทานได้ค่ะพอทานได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ